สวัสดีครับท,ทุกทท่านวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนั้นมาชมบนสีฟอมกอร์นะครับที่เป็นไม้ป้ายบ้างนะครับผมทุกท่านเพื่อบางท่านนะครับผมอยากได้ไม้ป้ายนะครับไปสร้างสีสันในสวนหรือว่าอยากเอาไปเป็นของฝากนะครับผมทุกท่านวันนี้นะครับผมไม้ป้ายเป็นไซเม่พันุ์เลยนะครับผมที่ผมนํามานั้นก็จะมีะบนสีมุกดาหารบนสี เท้ารำไพนะครับผมแล้วก็จะมีบนสีพรมพิมานนะครับที่เป็นฟองโกนะครับผมทุกท่านซึ่งบนสีพรมพิมานวันนี้นะครับผมป้ายสวยมากๆเลยนะครับผมมีกระถางหนึ่งนะครับมาแบ่งวันนี้วันนี้นะครับผมมาเริ่มต้นกันที่บนสีมุกดาหารนะครับผมที่เป็นไม้ป้ายสวยๆนะครับบนสีมุกดาหารกระถางนี้นะครับผมเป็นตัวที่ออกจากไกลๆหน่อยนะครับผมเพราะว่าเป็นแฉกแล้วนะครับผมทุกท่านนี่ครับตรงบริเวณนี้จะเป็นแฉกนะครับตรงปลายใบนะครับผมทุกท่าน ใบเขาจะทรงมนนะครับผมทุกท่านแล้วก็จะเป็นป้ายที่ค้นข้างที่จะสีออกโทนแดงเข้มนะครับผมทุกท่านนี่ครับเป็นไม้ที่สวยและก็น่าสะสมอีกตัวหนึ่งนะครับผมสําหรับกระถางนี้นะครับผมมีอยู่สามต้นนะครับผมทุกท่านนี่ครับลำต้นของมันก็จะออกแดงแบบนี้นะครับผมทุกท่านสาหรับกระถางนี้มีอยู่สามต้นนะครับผมเป็นฟอร์มที่กําลังโตนะครับจะขายอยู่ที่4 5 0รห้าสรวมส่งนะครับผมทุกท่าน นี่ครับป้ายสวยมากๆเลยนะครับผมสลักกระถางนี้นะครับใครที่ชอบสะสมไม้ป้ายสวยๆนะครับผมกับเมาะเลยนะครับผมสลักกระถางแรกนะครับมาต่อกันที่บนสีที่เป็นไซแม่พันธุนะครับผมอันนี้คือบนสีเท้ารำไพนะครับที่เป็นใบใหญ่ๆนะครับผมทุกท่านใบนี้จะมีความใหญ่ประมาณใหญ่กว่าฝ่ามืออีกนะครับผมทุกท่านนี่ครับเป็นไซแม่พันธุนะครับผมดูเปรียบเทียบจากต้นนี้นะครับผมน้องใบเดียวสามารถที่จะ ปกทั้งกระถางได้เลยนะครับผมคันใบใหญ่มากๆนะครับผมนี่ครับสำหรับกระถางนี้นะครับผมเป็นป้ายฮาร์ปสวยมากๆเลยนะครับผมป้ายฮับทตั้งสองฝั่งเลยนะครับผมเป็นเป็นไม้ไซเมพันธ์ที่น่าสะสมนะครับผมเนื่องจากอ่เป็นไม้ที่ป้ายสวยนะครับเป็นไม้คาดความสวยมาให้นะครับผม สำหรับบนสีเทารำไพกระถางนี้นะครับมีต้นเดียวแต่ว่าได้ต้นใหญ่มากๆเลยนะครับผมทุกท่านแล้วก็เป็นไม้ที่มีหัวนะครับผมสำหรับกระถางนี้นะครับผมจะขายอยู่ที่ห้าร้อยวมส่งนะครับผมทุกท่านใบใหญ่จริงๆนะครับผมสำหรับกระถางนี้นะครับนี่ครับเมื่อเปรียบเทียบกับบนสีหกหลงนะครับผมทุกท่านนี่ครับฟอร์มเท่ากันเลยนะครับผมเนอความสูงนะครับแต่วันก่อนมีคนสอบถามบนสีชายชนมาเหมือนกันนะครับผมแต่ว่ายังไม่พร้อมนะครับผมเนาะเอาเป็นว่าดู อ่าบอนสีผมพี่มานไปก่อนนะครับเผื่อสนใจนะครับผมสาหรับกระถางนี้นะครับผมใบดกมากมากนะครับผมนอกไปป้ายสวยนะครับผมนี่ครับแต่ละใบของเขานะครับผมเนาะเป็นไม้ฟอร์มคัดสวยๆมาให้อย่างนี้เลยนะครับผมท่านนี่ครับคัดสีสวยมากๆเลยนะครับผมสาหรับบอนสีผมพี่มานกระถางนี้เป็นไซส์แม่พันธนะครับผมมีจํานวนต้นอยู่ที่ มีจำนวนต้นอยู่ที่หกต้นนะครับผมเนาะแต่ว่าได้ใบดกมากๆเลยนะครับผมสําหรับกระถางนี้นะครับผมจะขายอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อบาทนะครับผมท่านใครที่ชอบบนสีพรมพิมานที่เป็นฟองกอไซแม่พันธุ์นะครับผมนะครับสวยมากๆเลยนะครับผมนี่ครับต้นไซแม่พันธุ์อย่างนี้นะครับผมถ้าเฉลี่ยต่อต้นนะครับผมตกต้นละสองร้อยเท่านั้นเองนะครับผมเนาะอันนี้อันนี้เป็นราคาที่รวมค่าจัดส่งแล้วนะครับผมทุกท่านนะครับ นี่จะใส่ตะค้ารอบไปให้อย่างดีเลยนะครับผมเนาะรักษาใบให้นะครับสําหรับคนที่อยากเอาไปเป็นของขวัญนะครับผมเนาะหมอบให้ผู้รักผู้ใหญ่นะครับผมทุกท่านฟอร์มสวยๆอย่างนี้ก็เหมาะเลยนะครับผมเหมือนช่อดอกไม้ที่สวยเลยนะครับผมราวนี้มาดูบนสีหกหลวงฝั่งนี้กันนะครับผมอันนี้สําหรับคนที่ชอบไม้ช่อชมพูนะครับผมทุกท่านราวนี้นะครับผมเป็นไม้คัดชมพูจำๆมาให้นะครับผมทุกท่านทางนี้นะครับผมมีการ อากาศสีสวยนะครับผมชมพูเปล่งทุกใบเลยนะครับผมกระถางนี้มีจํานวนต้นอยู่ที่ประมาณสิบกว่าต้นใหญ่นะครับผมทานนี่ครับกระถางนี้จะขายอยู่ที่แปดร้อยวมส่งเท่านั้นนะครับผมทุกท่านเป็นไม้คัดนะครับผมถึงเป็นช่อชมพูสวยอย่างนี้นะครับผมนะครับอันนี้ขายตามฟอร์มนะครับผมเนาะ้ามีกตันึงนะครับผมที่เป็นช่อละพันนะครับผมอันนั้นลูกค้าผลลับไปแล้วนะครับผมทุกท่านอันนี้เป็นไม้คัดที่สวยมาเหมือนกันนะครับผมเพิ่นฝากเลี้ยงไว้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทําการจัดส่งไปให้เพิ่นนะครับ ถ้าใครชอบไม้ใบเรียวยาวนะครับผมอันนี้จะเป็นบอนสีปีกนางฟ้าไซแม่พันธุ์นะครับผมทุกท่านนี่ครับมาดูความเรียวยาวของเพิ่นนะครับผมนี่ครับใครที่ชอบไม้ใบเรี้ยวสวยนะครับผมทุกท่านใบเรียวยาวนะครับผมอันนี้จะเป็นบอนสีที่กลายมาจากบอนสีกวนอิมนะครับผมทุกท่านนี่ครับพลิ้วสวยยาวนะครับผมทุกท่านสําหรับกระถางนี้มีจํานวนต้นอยู่ประมาณสิบกว่าต้นเลยนะครับ น่ครับสำหรับกระถางนี้มีประมาณสิบกว่าต้นเลยนะครับผมทุกท่านเป็นไซแม่พันธุ์นะครับสำหรับกระถางนี้จะขายอยู่ที่600รวมส่งเท่านั้นนะครับผมทุกท่านใครที่ชอบไม้พิว้ใบสวยนะครับผมก็มีกระถางนี้ที่มาแบ่งนะครับสำหรับบนสีพญาพันวงังกระถางนี้นะครับผมกัดสีเริ่มมาสวยแล้วนะครับผมกระถางนี้นะครับผมมีจํานวนต้นอยู่ที่ นี่ครับมีสี่ห้าหนอนนะครับผมทุกท่านนี่ครับจะขายอยู่ที่สามร้อยเจ็ดสิบล้มส่งนะครับผมทุกท่านมีมาแบ่งกระถางนี้นะครับผมสลับไซส์กลางๆนะครับผมแล้วก็มีไซส์เม่พันธุ์ด้วยนะครับผมอยู่ฝั่งนี้มาดูบนสีพญาพันวังกระถางนี้กันนะครับผมเป็นไซส์เม่พันนะครับใบใหญ่มากๆเลยนะครับผมใบเท่าฝ่ามือเลยนะครับสลับกระถางนี GLORIA ้นะครับผมมีจํานวนต้นอยู่ที่สามต้นนะครับผมทุกท่านแล้วก็ได้หัวใหญ่นะครับผมนี่ครับดูลาต้นเป็นหลักนะครับนี่ครับ ลำต้นเป็นใหญ่ประมาณอ่าเมื่อเทียบกับประมาณ2นิ้วนะครับผมทุ่นทันนะครับแล้วก็มีนอแทงขึ้นอีกสองนะครับผมสำหรับไม้กระถางนี้นะครับผมน้อยจะขายอยู่ที่5 7 0็ดสิบนะครับผมเป็นไซส์แม่พันธุนะครับผมอันนี้สําหรับคนที่ชอบไม้ฟอร์มใหญ่นะครับผมนาอเวลาเลี้ยงไปนานนะครับเพิ่นก็จะเป็นไม้ใบใหญ่อลังการสวยนะครับผมทุ่นทันเป็นไม้ฟอร์มสวยนะครับผมสําหรับพระยาพันวังนะครับ ใครอยากได้บนสีหกหลงกอใหญ่ๆนะครับผมมีกอเดียวเท่านี้นะครับผมหนุ่มทนอันนี้เป็นไซส์ใหญ่ไซส์อลังการนะครับผมหนุ่มทนนี่ครับสำหรับกระถางนี้นะครับผมมีจํานวนต้นประมาณยี่สิบกว่าต้นเลยนะครับผมนี่นะครับผมจํานวนต้นเยอะมากๆนะครับผมมีประมาณยี่สิบห้าต้นขึ้นนะครับผมหุทันคือเกือบสามสิบต้นเลยนะครับสําหรับกระถางนี้นะครับผมจะขายอยู่ที่หนึ่งพันรวมส่งนะครับผมหนุ่มทนอันนี้สําหรับคนที่อยากได้กอใหญ่ๆฟอร์มกออลังการนะครับผมนี่ครับ สวยนะครับผมกอนี้นะครับผมกอเดียวก็ไปตั้งกระโดดเด่นเลยนะครับผมสําหรับกอนี้นะครับมาดูมักวานลังสันกระถางนี่กันนะครับผมมีประมาณจํานวนประมาณสิบต้นนะครับผมทุกท่านนี่ครับสาหรับกระถางนี้นะครับผมจะขายอยู่ที่เจ็ดร้อยลมส่งนะครับผมใครที่ชอบปลนซีมักคานลังสันฟอร์มกกนะครับผมกระมาะเลยนะครับผมสําหรับกระถางนี้นะครับเป็นไซส์ไม่พันเลยนะครับผมอันนี้ต้นสูงกว่าปลนซีพมพิมานอีกนะครับผม มาดูบนสีนักราชนะครับผมที่เป็นฟอร์มกอแบบเต็มฟอร์มเลยนะครับผมนี่ครับโกใหญ่มากๆเลยนะครับผมสาหรับตัวนี้นะครับผมเพิ่นเป็นไม้คัดหัวใหญ่มารวมกันนะครับผมนาะพอเพิ่นงอกเสร็จปุ๊บนะครับผมก็เป็นกออย่างนี้เลยนะครับผมสวยๆนะครับผมสาหรับกระถางนี้นะครับผมเป็นไซส์แม่พันธุ์ความสูงประมาณสักกีเซพเซนได้นะครับผมท่านต้นใหญ่มากๆเลยนะครับใบดกใบหนาใบใหญ่นะครับผมท่านสําหรับกระถางนี่เป็นโกพิเศษนะครับผมใหญ่ที่สุดในบรรดา ต้นสูงใหญ่กว่าเพื่อนนะครับผมในบริเวณแถวนี้นะครับผมทุกท่านสำหรับกระถางนี้นะครับผมอาจจะได้ต้นไม่เยอะนะครับผมเนื่องจากเพิ่นได้ต้นใหญ่นะครับผมทุกท่านนี่ครับลาต้นของเพิ่นแต่ละต้นนะครับลองพิจารณาดูนะครับผมใหญ่กว่าอ่านิ้วโป้งมืออีกนะครับผมทุกท่านนี่ครับใหญ่เท่านิ้วโป้งมือเลยนะครับผมแต่ละต้นนะครับผมทุกท่านนี่ครับเห็นบอกครับปกมิดเลยนะครับผมทุกท่านนี่ครับเป็นไม้คัดสวยๆนะครับผมจํานวนต้นมีประมาณ เ8็ดปต้นนะครับผมทุกท่านจะขายอยู่ที่หนึ่งพันรวมส่งนะครับผมต้นหนึ่งกับประมาณร้อยกว่าบาทนะครับผมทุกท่านแต่ว่าได้ต้นใหญ่จริงๆนะครับผมเพราะว่าหัวเปิ้นใหญ่นะครับผมเนาะสาหรับบนสีนักราชต้นนี้นะครับผมเนาะเป็นไซส์บิ๊กไซส์อลังการนะครับผมทุกท่านอันนี้ก็สําหรับคนที่อยากเอาไปประดับสวนประดับบารมีประดับหน้าบ้านนะครับผมทุกท่านเป็นไม้ที่ใบหนาใบแข็งแรงดีมากๆเลยนะครับสําหรับบนสีนะคราชนะครับผมหรือว่าถ้าใครอยากได้ ฟอร์มแบบไม่สูงมากนะครับผมเนาะได้ต้นเยอะๆนะครับผมกับแนะนํากระถางนี้นะครับผมสําหรับกระถางนี้นะครับผมมีจํานวนต้นประมาณ20ต้นได้เลยนะครับผมทุกท่านนี่ครับนี่ครับหน่อดกมากๆเลยนะครับผมเนาะต้นเยอะนะครับผมสาหรับกระถางนี้นะครับผมจะขายอยู่ที่900ลมส่งเท่านั้นนะครับผมอันนี้กระเถืบประคบนะครับเพราะว่าต้นหนึ่งตกไม่ถึง50บาทนะครับผมทุกท่านได้ไซส์แม่พันธุ์แถมเป็นฟอร์มโกธรรมชาติอีกต่างหากนะครับ มาดูบนสีหงเฮากันบ้างนะครับผมสำหรับกระถางนี้นะครับผมเป็นฟอร์มโกมีจํานวนประมาณอ่านี่ครับประมาณสิบกว่าต้นนี่แหละครับผมทุกทานนะครับสําหรับกระถางนี้จะขายอยู่ที่หกร้อยห้าสิบนะครับผมเป็นไซส์แม่พันธุ์ที่มีหน่องอกขึ้นเยอะเลยนะครับผมอันนี้กับเป็นไม้มงคลที่สีแดงน่าสะสมนะครับสาหรับใครที่อยากได้ใบขาวนะครับผมที่เป็นบนสีควัอิมนะครับ นี่ครับสาหรับกระถางนี่นะครับผมเป็นฟอร์มโคธรรมชาติได้จํานวนต้นเยอะมากๆนะครับผมเนาะประมาณ20ต้นเลยนะครับผมท่านนี่ครับมีนองงอกขึ้นเรื่อยๆนะครับผมสําหรับกระถางนี่จะให้อยู่ที่ราคา700ร้อยรวมส่งนะครับผมทุท่านอันนี้เป็นฟอร์มกอแบบพิเศษสวยๆนะครับผมทุกท่านได้ต้นเยอะมากๆเลยนะครับผมถือว่าคุ้มนะครับผมสำหรับกระถางนี่นะครับผมเหมาะเลยนะครับ เอาเป็นว่าชอบต้นไหนสนใจอะไรสามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ